ี่ยไปมาหลายประเทศแต่สเปนก็ยังไม่มีโอกาสได้ดีนะครับกับนักกีฬารุ่นเยาว์ที่สุดของเรานะครับนะครับผมก็อยากก็คงจะอยากแชร์ก่อนครับท่านปราณีก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับย้ายสโมสรมาอยู่บางกอกเหมือนกับที่ท่านว่าเสียดายเราเกิดเร็วไปหน่อยนึงถ้าผมเกิดช้ากว่านี้สเปนเก่งมากเลยอ่ะเมื่อเล่นเช่นวันข้างหน้าเขาอาจจะเป็นนักเตะระดับโลกนักเตะระซึ่งเป็นเช่นเดียวกับเราโอกาสตรงนี้ก็ธีราธรเสร็จแล้วนั่งลงครับมองกล้องนะน้องมองกล้องอันนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเยาวชนที่จะไปสัมผัสนะครับการฝึกซ้อมนะครับโดยสตาฟของเรอัลมาดริดชุดใหญ่นะครับเป็นสตาฟที่จะมาสอนเยาวชนแล้วก็รวมถึงมีการแข่งขันกับทีมเยาวชนมาดริดด้วยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าจะได้ประโยชน์กับโครงการนี้ได้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จะเป็นการที่จะให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะไปมีประสบการณ์ในต่างแดนแล้วก็เรียนรู้วิธีของมาดริดว่าเขาพัฒนาเยาวชนขึ้นมาอย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยฮะว่าเราความสำเร็จของมาดริดส่วนหนึ่งก็จะมาจากการพัฒนาเยาวชนไม่ว่าจะเป็นทั้งราอูนะฮะอเมเรโอบูตาเกโนนะฮะแม้กระทั่งนักเตะในขณะนี้อย่างฮวนมาต้าก็คือมาจากผลผลิตของเยาวชนของมาดริด